ชวนคุยกันค่ะเวลาคุณผู้ชมไปเลือกซื้อผักและผลไม้ที่ตลาดเนี่ยมีวิธีรู้ได้อย่างไรว่าผักผลไม้นั้นจะมีสารตกค้างปนเปื้อนหรือไม่คงจะดีไม่น้อยถ้ามีกระบวนการที่พิสูจน์แล้วก็ช่วยผู้บริโภคด้วยนะคะคุณลัคนามานระเด็นพาไปดูตัวอย่างตลาดสดค่ะมีแนวคิดสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคเขาใช้วิธีการตั้งศูนย์ตรวจหาสารตกค้างในผักและผลไม้ค่ะผักและผลไม้นานาชนิดทั้งในประเทศและนำเข้าถูกนำมาจำหน่ายในตลาดต่างๆเพื่อให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อผู้บริโภคคนนี้บอกว่าเวลามาซื้อผักในตลาดไม่ได้ถามผู้ค้าถึงที่มาว่าผักมาจากที่ไหนแต่จะสนใจเรื่องของความสะอาดและราคาอ๋อไม่ได้ถามค่ะเพราะว่าเราเลือกยังไงเราเลือกผักเลือกดูการความสวยงามหรือเลือกอะไรใช่ค่ะความสวยงามความสะอาดค่ะใช่ดูราคาเกี่ยวไหมราคาก็ที่จับต้องได้ค่ะปริมาณสินค้าเกษตรที่เข้าสู่ตลาดจำนวนมากและมีความหลากหลายทั้งสินค้าเกษตรในประเทศและสินค้าเกษตรที่มีการนำเข้าผู้บริหารตลาดบางแห่งระบุว่าทำให้ตลาดมีแนวคิดในการตั้งจุดตรวจหาสารตกค้างเพื่อสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคโดยตั้งศูนย์ตรวจสอบคุณภาพภายในตลาดห้องแลบนะครับซึ่งเรามีการตรวจสอบสารพิษนะครับทุกวันวันหนึ่งประมาณเกือบ30ตัวอย่างนะครับซึ่งค่าน้ำยาค่าอะไรต่างๆพวกนี้ทางตลาดเนี่ยเป็นผู้ดำเนินการเองทุกๆวันจะมีการเก็บตัวอย่างสินค้าเกษตรเช่นกะหล่ำปลีมะเขือเทศมะนาวมาตรวจผ่านกระบวนการทางห้องปฏิบัติการใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงก็จะทราบผลซึ่งจะช่วยสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภคหากตรวจไม่พบสารตกค้างจะมีเอกสารรับรองให้ผู้ค้าแต่ละรายเมื่อผู้บริโภคมาซื้อก็จะช่วยสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคได้หัวหน้าฝ่ายพัฒนาการผลิตระบุว่าปีที่ผ่านมาตลาดมีการเก็บตัวอย่างทั้งหมด 2,304 ตัวอย่างไม่พบสารตกค้าง 1,817 ตัวอย่างอยู่ในระดับปลอดภัย430ตัวอย่างและไม่ปลอดภัย57ตัวอย่างกรณีที่พบจะแจ้งไปยังผู้ค้าไม่ให้ซื้อสินค้าในล็อตนั้นอีกต่อไปและส่งเจ้าหน้าที่ลงไปพบเกษตรกรให้คำแนะนำในการใช้สารเคมีที่เหมาะสมกุมภานี้เราเก็บ153ตัวอย่างไม่พบสารตกค้าง144ตัวอย่างพบในระดับ116ตัวอย่างพบในระดับที่ไม่ปลอดภัย12ตัวอย่างถ้าคิดเป็นร้อยละก็ 0.64% นะครับนางจันนิพาสถิรปัญญาเลขาธิการสมาคมตลาดสดไทยระบุว่าตลาดที่มีห้องปฏิบัติการส่วนใหญ่ในการตรวจหาสารตกค้างจะเป็นตลาดขนาดใหญ่มีผู้ค้าจำนวนมากหรือตลาดกลางค้าส่งค้าปลีกเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยซึ่งปัจจุบันมีไม่ถึง10ตลาดส่วนตลาดค้าปลีกการเก็บตัวอย่างไปตรวจจะเป็นสำนักงานเขตแต่ละเขตที่จะเก็บกลุ่มตัวอย่างทุกเดือนไม่ว่าจะเป็นอาหารสดอาหารปรุงสำเร็จปัจจุบันมีตลาดสดทั่วประเทศกว่า 1,500 แห่งทั้งนี้ผู้บริโภคสามารถหลีกเลี่ยงสารตกค้างได้โดยเลือกผักและผลไม้ตามฤดูกาลบริโภคผักพื้นบ้านซึ่งไม่ค่อยมีโรคและแมลงรบกวนหรือบริโภคผักที่ไม่ซ้ำชนิดกันเพื่อลดโอกาสในการรับสารเคมีชนิดเดียวกันสะสมในร่างกายหรือเลือกซื้อผักที่มีการรับรองจากทางราชการซึ่งมีการควบคุมการใช้สารเคมีอยู่ในระดับมาตรฐานการเลือกซื้อผักเกษตรอินทรีย์และไม่ควรดูแค่ลักษณะภายนอกเท่านั้นต้องใส่ใจแหล่งที่ซื้อด้วยข้อมูลจากเครือข่ายเตือนภัยสารเคมีกำจัดศัตรูพืชหรือไทแพนรายงานข้อมูลการพบสารตกค้างในผักผลไม้ปี2563พบว่าองุ่นนำเข้าพุทราจีนพริกขึ้นฉ่ายคะน้ามะเขือเทศเล็กพบสารตกค้าง 100% ส่วนสถานที่พบได้จากสินค้าในตลาดสดทั่วไปและห้างลัคนามานระเด็นไทย PBS รายงานขอบคุณที่ติดตามข่าวค่ำมิติใหม่ค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์แล้วก็กดแชร์ให้กับเราด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจครับ